สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Heaven Times e s o o r y w l c to h Advisory สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Heaven t i e s, <S ออ Cast ทุกวันพฤิหัสแบบนี้เราจะมาพบกันเป็นประจำกับผมโอ๊คสกันนชวรัตรายการของเราเป็นรายการที่มุ่งเน้นการให้ความรู้ด้านการทำธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเชิงลึกเชิงตื้นตั้งแต่เรื่องของการบริหารไปยันเรื่องของการปฏิบัติการอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกันกันกบการทำธุรกิจที่น่าสนใจเราจะหาไว้ให้ทุกท่านแล้วที่นี่รายการของเราสามารถรับฟังได้ง่ายๆมีทั้งใน Facebook YouTube YouTube Music Spotify Podcast และ Apple Podcast เพียงคลิกที่ลิงก์ที่อยู่ในคาบรรยายเลือกแพลตฟอร์มที่ทุกคนชื่นชอบกดซับหรือ Follow เรา ง่ายๆเพียงเท่านี้ทุกคนก็จะไม่พลาดเรื่องราวสาระดีๆในการทำธุรกิจไปกับเราในการทำธุรกิจครับเราจะต้องพบกับผู้คนมากมายวันนี้เราก็เลยอยากจะเล่าเรื่องหนึ่งว่าบางทีมันก็เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะต้องพบกับผู้คนแปลกๆหรืออาจจะถึงระดับที่เรียกว่าเป็นบุคคลที่มีอาการทางจิตใช่แล้ครับวันนี้เฮเวท c a s สของเราจะพาทุกคนไปรู้จักกับอาการหนึ่ง ที่เรียกว่าโรคจิตเพศครับขอเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับภาวะจิตเพศเป็นความผิดปกติทางจิตใจที่มีหลากหลายแงยม่มุมมันเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจดึงดูดและทำให้นักวิทยาศาสตร์คุณหมอและสังคมโดยรวมรู้สึกสับสนมาหลายศตวรรษแล้วด้วยลักษณะที่ซับซ้อนของโรคนี้โรค ที่ฝังรากลึกลงไปในแก่นแท้ของการรับรู้ความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์ของผู้ป่วยทำให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจและท้าทายเป็นอย่างยิ่งในบทความนี้เราจะออกเดินทางเพื่อคลี่คลายความซับซ้อนของภาวะจิตเพศโดยสำรวจบริบททางประวัติศาสตร์ลักษณะทางคลินิกสาเหตุและมุมมองแบบร่วมสมัยประวัติศาสตร์ของภาวะจิตเพศเต็มไปด้วยความเข้าใจผิด และการให้ตราบาปต่อผู้ที่ถูกกล่าวโทษเป็นเรื่องที่น่าเศร้าของผู้ป่วยที่ถูกหล่อหลอ,ลอมโดยความกลัวและความเข้าใจผิดของสังคมอย่างยาวนานตลอดมาตั้งแต่สมัยโบราณที่บุคคลมีอาการประสาทหลอนพวกเขาเหล่านั้นมักจะถูกตีตราหรือถูกมองว่าถูกครอบงำด้วยวิญญาณชั่วร้ายหรือปีศาจ จนปัจจุบันมาถึงยุคสมัยใหม่ที่มีความก้าวหน้าในด้านประสาทวิทยาและจิตเวชศาสตร์ผ่านการเดินทางมาอย่างยากลำบากภาวะจิตเพศในปัจจุบันได้รับมุมมองใหม่ๆในแง่ของการตีความและรวมถึงการจำแนกแยกประเภทได้ดีขึ้นแต่เดิมแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับภาวะจิตเพศถูกมองว่าเป็นอาการของโรคสมองเสื่อมเริ่มแรกโดยมีการพูดกันว่าโรคจิตเพศ เป็นโรคที่มีแนวโน้มเสื่อมลงอย่างต่อเนื่องเหมือนกับสมองที่เสื่อมลงอย่างไรก็ตามผ่านการนำเสนอคำว่าจิตเพศโดยต่อมาผ่านการนำเสนอของคำว่าจิตเพศแบบใหม่โดยยูเกนบลูเลอร์ในช่วงต้นศตวรรษที่20ได้ขยายขอบขายแนวคิดให้กว้างขวางขึ้นครอบคลุมสเปกตรัมของอาการต่างๆต,ต,ตั้งแต่อาการที่เรียกว่าประสาทหลอนภาวะหลงผิดการคิดสับสนไปจนถึงอาการที่ซึมเศร้า DSM-5 หรือคู่มือจำแนกโรคทางจิตเวชของสหรัฐอเมริกาฉบับที่5ได้ให้คำนิยามของภาวะจิตเพศตามการมีอยู่ของอาการที่เป็นลักษณะเฉพาะที่ปรากฏขึ้นเป็นช่วงเวลาที่เนิ่นนานในระดับหนึ่งสำคัญนะครับว่ามันจะต้องมีความเนิ่นนานในระดับหนึ่งด้วย ซึ่งอาการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องยาวนานนี้ส่งผลให้เกิดความเครียดหรือการทำงานที่บกพร่องต่อผู้ป่วยและสังคมอย่างมีนัยยะสำคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาชีพหรือด้านสำคัญด้านอื่นๆอาการเหล่านี้ประกอบไปด้วยอาการบวกเช่นอาการประสาทหลอนและภาวะหลงผิดนอกจากนี้ก็ยังมีอาการลบหรือสิ่งที่ขาดหายไปจากภาวะคนปกติ ที่จะถูกนำมาร่วมพิจารณาด้วยเช่นการแสดงออกทางอารมณ์ที่ลดลงการขาดแรงจูงใจและความบกพร่องทางการรับรู้สาเหตุของภาวะจิตเพศมีหลายปัจจัยโดยมันสามารถที่จะมีความเกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ซับซ้อนทางประสาทวิทยาและสิ่งแวดล้อมตลอดไปจนถึงเหตุผลทางพฤตุกรรมก็เป็นไปได้ที่เรารู้ปัจจัยอย่างที่ได้กล่าวมาได้ ก็เพราะเราได้ทำการศึกษาในหลากหลายรูปแบบรวมไปถึงการศึกษาในลักษณะครอบครัวที่มีฝาแฝดด้วยจากการศึกษามันบ่งชี้ว่ามันมีองค์ประกอบของความผิดปกติต่างๆหลายๆอย่างที่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้บรรดางานวิจัยทางประสาทวิทยาล้วนชี้เห็นถึงความปกติในการส่งผ่านสารสื่อประสาทเช่นโดพามีนกลูตาเมตและเซโรโทนีน ตลอดไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและการทำงานในสมองบริเวณบางส่วนเช่นสมองส่วนหน้าหรือฮิปโปแคมปัสปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอกก็สามารถเป็นเหตุแห่งโรคจิตเพศได้เช่นกันตั้งแต่การติดเชื้อของแม่และภาวะแทรกซ้อนทางสุตินารีเวศไปตลอดจนถึงความเครียดทางจิตที่เกิดขึ้นจากสังคมเช่นการเติบโตในเมืองที่มีความเครียด หรือประสบการณ์อันเลวร้ายวัยเด็กที่มีผลต่อความเสี่ยงและการก่อเกิดของภาวะจิตเพศไดอาร์ต s สติเรสโมเดลได้นำเสนอว่าความเปราะบางทางอารมณ์สามารถที่จะถ่ายทอดกันผ่านทางพันธุกรรมได้ซึ่งไอความเปราะบางทางอารมณ์นี้มันจะไปมีผลต่อปฏิสัมพันธ์กับการรับมือของความเครียดจากสิ่งแวดล้อมที่มีในสังคมหรือสภาพแวดล้อมอีกต่อทอดหนึ่ง ห่วงโซ่แบบนี้มันไม่แปลกอะไรถ้ามันจะเป็นตัวการของการนำไปสู่การเริ่มต้นของโรคอีกครั้งที่ในปัจจุบันเราเริ่มรู้แล้วว่ามันมีความเกี่ยวข้องกันของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสองสิ่งก็คือพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อกระบวนการเกิดโรคได้อย่างไรมุมมองร่วมสมัยที่มีต่อภาวะจิตเพศปัจจุบันเราเน้นแนวทางแบบองค์รวมประกอบด้วยการรักษาด้วยยา การช่วยเหลือทางจิตสังคมและการดูแลเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพหากสงสัยว่ายาทำไมต้องกินยาเป็นโรคจิตเพศแล้วทำไมต้องกินยาคือว่ายาต้านจิตเพศเป็นยาที่มีเป้าหมายในการจัดการกับระบบสารสื่อประสาทประเภทโดพามีนและสารสื่อประสาทชนิดอื่นๆดังนั้นหากเราสามารถที่จะจัดการกับสารสื่อประสาทได้ ยาก็ย่าเป็นทางเลือกที่ไม่เลวต่อการสร้างขนทางสู่การรักษาเพื่อบรรเทาอาการบวกและลดความเสี่ยงของการกำเริบของอาการการช่วยเหลือทางจิตสังคมหรือที่เราเรียกว่า psychosocial intervention รวมไปถึงการบำบัดพฤติกรรมการให้ความรู้แก่ครอบครัวและการสนับสนุนให้ผู้ป่วยได้มีงานทำมีเป้าหมายเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภยัยและการให้วิชาชีพที่ถูกต้องเหมาะสมสามารถนำมาใช้ร่วมกัน เพื่อแก้ปัญหาการทำงานทางจิตท,ที่บกพร่องได้กรอบแนวคิดด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้ป่วยโรคจิตประเภทนี้สามารถสร้างได้จากการให้พลังใจาการให้ความหวังและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางอารมณ์สิ่งต่างๆที่กล่าวมา ล้วนเน้นย้ำถึงความเชื่อในศักยภาพของผู้ป่วยจิตเพศที่เราเชื่อว่าพวกเขาจะสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณค่าและมีความหมายแม้จะต้องเผชิญกับความทา้าทายจากความผิดปกติเหล่านี้สรุปได้ว่าภาวะจิตเพศยังคงเป็นความผิดปกติที่ซับซ้อนและลึกลับเกินขอบเขตของศาสตร์และความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบันและเกินบริบททางวัฒนธรรมที่จะสามารถให้ได้ การเข้าใจภาวะจ,จิตเพศนี้ต้องอาศัยการผสมผสานแนวคิดทางประวัติศาสตร์ที่ที่ท่ำชองเราต้องรู้ว่าประวัติศาสตร์ของโรคนี้มันมีการทำยังไงกันมาเกิดกันมาอย่างไงและใครทำอะไรกันไปบ้างรวมถึงที่มาของโรคและอาศัยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางคลินิกและแน่นอนก็ยังต้องอาศัยการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์อย่างหนักหน่วง ควบคู่ไปก,กันกับความเห็นอกเห็นใจความมีเมตตาการุณาและการสนับสนุนกันอย่างสุดกำลังด้วยการนำเสนอแนวทางการดูแลที่ครอบกลุมหลายมิติการยอมรับความหลากหลายและการให้ความมีมนุษยธรรมต่อบุคคลที่มีภาวะจิตเพศในที่สุด เราจะสามารถมุ่งสู่การรักษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นมีการยอมรับจากสังคมที่กว้างขวางและผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากภาวะที่ลึกซึ้งนี้ยอมได้รับคุณภาพที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอนสำหรับวันนี้รายการ h v v n t ไท e ์ c a รสผมโอ๊คสกัณนตนชาวรัตขอตัวลาไปก่อน สำหรับท่านใดที่ต้องการให้เราเล่าเรื่องหรือต้องการที่จะสื่อสารอะไรสามารถส่งข้อความมาได้ตามช่องทางต่างๆตามจัดสะดวกเลยนะครับก่อนจากกันอยากฝากประชาสัมพันธ์ว่าเพราะทุกกำลังใจของท่านคือพลังในการเคลื่อนไปของเราฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ